มชื่อกิติพัฒน์เอกนันท์สิริแต่คนทั่วไปเรียกผมว่าโรเบิร์ตซ่าหรือครูซ่านะครับเป็นจิตรกรเป็นคนทำงานศิลปะเป็นคนวาดภาพอะไรเงี้ยทำงานจิตรกรพระบุญจริงเราคือจิตรกรอาชีพที่โดนดูถูกหมดเหรอขายจิ้มจุ่มต่ำชั้นเหรอขายไอติมขายผมไม่เคยดูถูกใครทุกวันนี้ผมหมายว่าทุกคนเนี่ยการที่คุณไม่ทำผิดกฎหมายคุณประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวได้ผมจะบอกว่าคุณยิ่งใหญ่ทุกคนคุณคือนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ฮะในความรู้สึกผมเลยผมก็เลยเอาคำที่เขาดูถูกมาเป็นแรงผลักดันสร้างสิ่งที่แบบให้มันดีขึ้นเราอาจจะไม่ดีกว่าเขาหรือเราอาจจะดีกว่าเขาก็ได้แต่เราก็ไม่ได้ดูถูกเขาแต่เราทำเนี่ยก็รู้ว่าผมไม่ได้ทำให้ประเทศชาติเดือดร้อนผมไม่ได้ทำให้คุณเดือดร้อนแล้วกันในสิ่งที่ผมประกอบอาชีพและสิ่งที่ผมทำผมเชื่อมั่นอย่างนี้ว่าผมทำเรื่องดีงามผมทำงานศิลปะผมไม่ได้ทำเรื่องเลวร้ายศิลปะผมมีแต่เรื่องสวยงามมีแต่สิ่งจรรโลงผมไม่เคยเกี่ยวกับตัวเลขหรือว่าสอนให้ว่าต้องเป็นนักการเมืองไม่เลยผมสอนทุกคนหรือว่าใครที่ได้งานว่าสิ่งที่ผมทำอยู่ประกอบที่อยู่มันคืออาชีพที่ทำทุกอย่างให้มันสวยงามสร้างสรรค์คุณเข้าใจที่ผมพูดเลยเนี่ยโปรดักชันนั่นคืองานอาร์ตทั้งหมดคนเราเกิดมามึงอยู่ในท้องพ่อท้องแม่มึงเมื่อพ่อแม่มึงทำหาอะไรไปซื้อถุงมือไปซื้อผ้าอ้อมสีต้องสวยๆลายสวยๆซื้อให้ลูกมึงยังอยู่ในท้องไอ้เหี้ยมึงยังไม่ออกมาเลยเนี่ยนี่คือความเป็นอาร์ตอะไปซื้ออู่มาแล้วอะซื้อเปรมาแล้วอะมาสวยมึงจะใส่เองหรือมึงจะลูกใส่ไว้รองเท้ากุ๊กกิ๊กกิ๊กถุงมือเนี่ยคืออาร์ตแล้วไงแต่คนไทยไม่เคยปลูกฝังกับปฏิเสธความเป็นจริงของมันเวลาไปดูหนังแม่งยังเลือกเลยเก้าอี้ไหนสวยเหี้ยโรงไหนสวยแม่งยังเลือกเลยเชี่ยแม่งแต่ปฏิเสธการอาร์ตคนไทยแม่งประสาทแท็กซี่มาคันนั้นเก่าแล้วสีไม่สวยไม่เอาเออนี่คืองานอาร์ตนี่คืองานอาร์ตเลยแต่ปฏิเสธไงนี่เก่าแล้วไม่ขึ้นฉันต้องสีสวยกว่าเนี่ยคือคนไทยชอบรีเซ็ตเรื่องไม่เข้าเรื่องอ่ะมันก็เหมือนที่พี่เคยสอนผู้ปกครองกันเด็กว่าร้านมันสำคัญยังไงเอาง่ายๆครับแม่ครับมีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่สองร้านร้านแรกอ่ะแม่เห็นเก้าอี้แดงๆที่มันขายทั่วไปเยอะที่มันเป็นโต๊ะเหล็กพับขายเราขายก๋วยเตี๋ยวกินกันทั่วไปกับเสือมีร้านหนึ่งแม่งเสือห้อยขาแต่แม่งเป็นก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันผมถามแม่ว่าแม่จะห้อยขาหรือนั่งเก้าอี้แดงตอบผมสิเออก็นี่ไงผมรู้สึกแหมมีดีไซน์แหมมีสไตล์เออนี่ไงมันเป็นอาร์ตแล้วนะแต่โลกนี้ไม่มีศิลปะคุณเคยกินข้าวเปล่าไหมล่ะนั่งไม่มีน้ำปลาเลยไอ้เหี้ยน้ำแกงก็ไม่มีเลยสัตว์นั่งแบบฝืนมาก